จากรอบที่แล้วที่ผมได้ทำคลิปไกด์ฉบับเต็มของพี่ Invibrator Lune ไปผมก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาครับว่าสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยมันน่ารำคาญมากไม่ว่าจะเป็นการใส่มีมการเล่นระหว่างคลิปมันก็เลยทำให้มีหลายคนคนนึงเนี่ยรำคาญในสไตล์การตัดคลิปของผมซึ่งเรื่องนั้นผมก็รู้ดีครับและผมเนี่ยก็จะปรับปรุงเพราะฉะนั้นผมก็ขอโทษในสิ่งที่ผมทำไปครับไปครับไปครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ฉบับเต็มของตัวละครสุดน่ารักอย่างน้องฟู่ฉวนตัวละครสายแทงซัพพอร์ตสุดน่ารักแถมน้องเนี่ยยังเป็นตัวละครที่มีท่าเป็นควอนตัมอีกด้วยใช่ครับน้องเนี่ยมาเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างที่ตัวของผมเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ช่างมันเถอะครับผมน่าจะคิดไปเองเอาไปว่าตัวละครอย่างน้องฟู่ฉวนเนี่ยเป็นตัวละครแทงค์ที่ดีมากในเมตาปัจจุบันเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทีมเลือดเยอะบัฟคีเลดการฟรีฟรีฮิวและเป็นโลลิเห็นไหมครับว่าน้องฟู่ฉวนเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากแล้วถ้าคุณยังไม่มีน้องฟู่ฉวนทำไมคุณถึงยังไม่มีน้องฟู่ฉวนผมมีน้องฟู่ฉวนคุณไม่มีน้องฟู่ฉวนทุกคนต้องมีน้องฟู่ฉวนอันนี้ก็คือป้ายยาล้วนๆเลยน้องเก่งนะเอาไปว่าใครที่อยากดูส่วนสำคัญส่วนไหนเนี่ยก็สามารถเลื่อนไปดูตามไทม์สเต็ปที่ผมทำไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าใช่ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่ชื่อนั้นโคตรจะเบียวนั่นก็คือช่วงคู่มือเซียนฉบับที่2คือผมก็ไม่ได้จะโมนะแต่คนดูน่าจะชอบฉากเมื่อกี้พอตัวเลยขำปอดโยกอะเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของน้องฟู่ฉวนกันก่อนเลยดีกว่าพอดีออฟฟิเชียลเขาขอมาอันนี้สำหรับคนที่ยังสองจิตสองใจอยู่นะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีก็สามารถฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับตัวละครอย่างน้องฟู่ฉวนเนี่ยเป็นตัวละครประเภทควอนตัมนะครับสายพาทีมรอดได้ดีมากเพราะตัวของน้องสามารถเป็นได้ทั้งแทงแล้วก็สามารถฮิลได้ในเวลาเดียวกันแถมยังเพิ่มแม็กเอชพีแล้วก็อัตราคริให้กับทีมได้อีกด้วยแต่แรกมากับการที่เราเนี่ยต้องปั้นตัวของฟู่ฉวนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสถานะหลักแล้วก็ลีลิกเพราะถ้าเกิดน้องฟู่ฉวนเนี่ยหมดสติขึ้นมาหรือว่าตายก็จะทำให้ตัวของทีมเนี่ยเล่นยากขึ้นครับเพราะไม่มีตัวซับเทเหลือแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้น้องตายนะครับอันนี้ผมขอออกจะน่ารักซะขนาดนี้งุงงีงุงงีงุงอ้อแล้วก็เรื่องเข้าใจผิดอย่างนึงเกี่ยวกับน้องฟู่ฉวนเนี่ยก็คือตัวของน้องฟู่ฉวนไม่ได้ใช้เล่นกับแค่ทีมโมโนควอนตัมนะครับยังสามารถไปได้หลายทีมมากแล้วไม่จำเป็นต้องมีซิลเวอร์บูฟด้วยแล้วจุดเด่นหลักๆของน้องเลยก็คือการเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับทีมและตัวของน้องก็ยังเป็นตัวละครสายแทงค์ที่สามารถเพิ่มดาเมจแล้วก็สามารถทำดาเมจได้ในเวลาเดียวกันถ้าเทียบกับตัวละครตัวอื่นแล้วตัวของฟู่ฉวนเนี่ยจะทำให้ทีมหมดสติได้ยากกว่าจากพารากราฟที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคุ้นๆไหมครับใช่ครับเขากำลังเอามาอวยซิมูเลตใหม่ดูสิครับมอนตีแรงน้องก็ลดดาเมจแถมตัวของด้วงเนี่ยก็ยังแพ้ควอนตัมอีกแต่ที่บังเอิญไปกว่านั้นเนี่ยตัวของน้องฟู่ฉวนก็ยังเป็นตัวละครควอนตัมอีกโฮลีชีตมีโฮโยโซจีเนี่ยแล้วตัวละครอย่างน้องฟู่ฉวนเนี่ยก็ยังสามารถหลุดจากดีบัฟประเภทควบคุมได้ง่ายมากเพราะตัวของน้องเนี่ยสามารถต้านสถานะได้ดีตัวนึงเลยแล้วด้วยความที่ว่าน้องสามารถทำให้ทีมได้รับดาเมจได้น้อยลงก็แปลว่าใครที่เป็นสายออโต้เนี่ยก็สามารถเปิดออโต้แล้วก็โยนโทรศัพท์ทิ้งได้เลยครับสบายมากแล้วต่อไปก็จะเป็นข้อเสียของน้องฟู่ฉวนนะครับตัวของน้องฟู่ฉวนเนี่ยถ้าเราทำการปั้นมาไม่ดีพอหรือว่าปั้นน้องเลือดน้อยเกินไปเนี่ยเราต้องระวังพวกดาเมจวงกว้างไว้ครับเพราะว่าการที่ทีมเนี่ยได้รับดาเมจวงกว้างแล้วก็แบ่งไปให้ฟู่ฉวนเยอะเกินไปอาจจะทำให้ตัวของน้องฟู่ฉวนเนี่ยแตกไปก่อนได้ครับผมหมายถึงแตกสลายนะครับไม่ได้แตกแบบนั้นแล้วข้อเสียอีกอย่างเลยเนี่ยก็คือเรื่องของไลฟ์โคนครับคือด้วยความที่ว่าไลฟ์โคนผ่านอนุรักษ์ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มเดฟใช่ไหมครับหรือว่าค่าป้องกันแต่ว่าตัวของน้องฟู่ฉวนที่เป็นผ่านอนุรักษ์เหมือนกันเนี่ยต้องการ HP ครับหรือว่าค่าพลังชีวิตก็เลยทำให้ไลฟ์โคนที่เข้ากับน้องเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับนอกจากประจำตัวเอาไปว่าเดี๋ยวเรื่องไลฟ์โคนเนี่ยเราจะไปพูดแยกอีกทีนะครับพี่ครับพี่ครับแล้วถ้าผมอวยมากๆเนี่ยผมเปิดเลยดีไหมครับเปิดเลยครับแล้วถ้าผมไม่อวยแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทีมมีคุณภาพดีขึ้นผมจะเปิดดีไหมครับเปิดเลยครับแล้วถ้าผมอวยแต่ว่าผมเพชรไม่พอจะเปิดทำไงดีครับเติมครับน้องครับน้องครับครับพี่ว่าไงครับเสียงเป็นนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิลนะครับสกิลของฟู่ฉวนส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสกิลที่เข้าใจง่ายมากก็คือไม่ซับซ้อนเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายเป็นอย่างๆไปละกันจะได้เข้าใจง่ายโดยอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือตัวของพาสซีฟครับเพราะพาสซีฟอันนี้ถือว่าเป็นตัวชูโรงของน้องฟู่ฉวนเลยโดยอย่างแรกก็คือเมื่อฟู่ฉวนเนี่ยอยู่ในสถานะการต่อสู้ตัวของน้องจะเพิ่มสถานะมิดฟอร์จูนอะไวแดนให้กับทีมเราทั้งหมดครับแล้วตัวของสถานะมิดฟอร์จูนเนี่ยจะทำให้ทีมของเราได้รับดาเมจลดลง 18% อันนี้ก็คือได้ทุกคนในทีมเลยนะครับถือว่าเป็นสถานะบัฟที่ดีมากแค่นั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าตัวของพาสซีฟอันนี้เนี่ยสามารถฮีลให้กับน้องฟู่ฉวนได้ด้วยโดยพาสซีฟอัน
นี้เมื่อตัวของน้องฟู่ฉวนเนี่ยมีเลือดต่ำกว่า 50% ตัวของพาสีฟก็จะทำการฮิวน้องฟู่ฉวนขึ้นมาครับ 90% ของค่า HP ที่สูญเสียไปก็คือตัวพาสีฟอันนี้เนี่ยจะฮิวได้สูงสุดแค่ 90% ของแม็ก HP ครับจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยฮิวไม่เต็มหลอดอ้อแล้วก็ตัวพาสีฟอันนี้เนี่ยต้องเก็บสแต็กก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้โดยสแต็กอันนี้เนี่ยสามารถเก็บได้สูงสุด2สแต็กนะครับเมื่อเราเข้าสู่การต่อสู้เราจะได้รับมาเลยครับ1สแต็กฟรีๆแล้วสแต็กอันนี้เนี่ยสามารถเก็บเพิ่มได้จากการกดอันติครับอันนี้ก็คำนวณดีๆนะครับถ้าสแต็กหมดเดี๋ยวจะแย่เอาทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับว่าท่าฮิวของน้องเนี่ยมันแปลกๆเสียงอะไรอ่ะช่างมันเถอะครับผมน่าจะคิดไปเองและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิล E เอาไปว่ายาวครับไม่ต้องอ่านเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังโดยสกิล E อันนี้เมื่อเราทำการกดใช้ตัวของฟู่ฉวนเนี่ยจะแปลสถานะแมทริกซ์ครับซึ่งตัวสถานะแมทริกซ์เนี่ยสามารถแปลให้กับตัวละครได้ทั้งทีมเลยโดยสถานะแมทริกซ์เนี่ยจะทำการแบ่งดาเมจให้กับน้องฟู่ฉวน 65% ของดาเมจที่เพื่อนร่วมทีมได้รับก็คือจะทำให้ตัวละครในทีมเนี่ยหมดสติยากขึ้นครับเพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยจะแบ่งไปให้ฟู่ฉวนแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าสกิล E เนี่ยยังให้มาอีก1สถานะนั่นก็คือสถานะ Knowledge โดยสถานะอันนี้เนี่ยจะทำการเพิ่ม Max HP ให้กับเพื่อนร่วมทีม 6% แล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอลให้กับเพื่อนร่วมทีมอีก 12% จะเห็นว่าสถานะ Knowledge เนี่ยดีมากอัตราคริต 12% นี่ก็เยอะนะครับก็คือถ้า DPS เราเนี่ยมีอัตราคริตประมาณ 60% แล้วบวกไปอีก 12% ก็เป็น 70% กว่าแล้วครับเยอะมากและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอัลติเมทโดยอัลติเมทของน้องเนี่ยเมื่อทำการกดใช้ตัวของฟู่ฉวนจะสร้างดาเมจควอนตัม 100% ของ HP สูงสุดที่ฟู่ฉวนมีอยู่ให้แก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดก็คืออันติของน้องเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับแล้วศัตรูที่อยู่ในสนามทั้งหมดเนี่ยจะได้รับดาเมจควอนตัม 100% ต่อ HP สูงสุดที่ฟู่ฉวนมีอยู่แล้วเมื่อเราทำการอัพเทรสที่เป็นพรสวรรค์ตัวของน้องเมื่อทำการกดอันติจะทำการฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนร่วมทีม 5% ของพลังชีวิตสูงสุดที่ฟู่ฉวนมีก็คือตัวอันติเนี่ยได้ทั้งดาเมจแล้วก็ฮิลด้วยโคตรมีประโยชน์และสุดท้ายในส่วนของสกิลก็จะเป็นเทคนิคเทคนิคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเมื่อเราทำการกดใช้ตัวของฟู่ฉวนเนี่ยจะสร้างบาเรียขึ้นมา20วิครับซึ่งบาเรียอันนี้ก็คือมอนตีไม่เข้านะครับตีแบบไม่เข้าเลยอ่ะอันนี้คือเอาไปวิ่งเวิลด์สนุกมากแล้วถ้าตัวของฟู่ฉวนเนี่ยมีบาเรียอยู่แล้วเข้าสู่การต่อสู้ตัวของน้องก็จะเปิดใช้งานสถานะแมทริกทันทีครับเป็นเวลา2เทิร์นบอกเลยครับมีน้องใน ID เนี่ยโคตรคุ้มเพราะว่าน้องเนี่ยโคตรน่ารักเอ้ยทำไรอ่ะปล่อยอยู่คนเดียวนิดหน่อยๆไม่ได้เลยอันนี้คืออะไรยังไงคือจะมาไกด์ตัวละครหรือว่าจะมามุ่ยน้องเนี่ยตั้งแต่คลิปด้านถึงและซิมูเลตอีกไปเดี๋ยวรับช่วงต่อเองขอโทษนะครับแต่ว่าคลิปนี้น้องฟู่ฉวนต้องเป็นของผมคนเดียวเอาไปว่าอย่าไปสนใจเรื่องเมื่อกี้เลยครับมาคุยกันต่อดีกว่าและต่อไปที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือส่วนของการอัพเทรดครับตัวเทรดของฟู่ฉวนเนี่ยสามารถอัพได้ตามนี้เลยครับก็คือสกิล E กับพาสซีฟเนี่ยพยายามอัพให้มันสอดคล้องกันเพราะว่า2สกิลนี้เนี่ยสำคัญมากแล้วถ้าเราอัพเต็มหรือว่าอัพไปจนถึงจุดนึงแล้วเนี่ยก็สามารถอัพอันติตามได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมพาสซีฟสีขาว3อันนี้นะครับอันนี้คือมีประโยชน์มากและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไลฟ์โคนโดยไลฟ์โคนที่น้องสามารถใส่แล้วดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือไลฟ์โคนประจำตัวครับคือถ้าใครมีงบพอเนี่ยผมก็แนะนำให้เปิดไลฟ์โคนประจำตัวเลยครับเพราะว่าไลฟ์โคนนี้เนี่ยโคตรโกงโดยเอฟเฟกต์ของไลฟ์โคนอันนี้ก็คือจะทำให้ HP สูงสุดของผู้สวมใส่เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 24% แล้วก็เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานขึ้นมาอีก 12% ครับแล้วเมื่อ HP ของผู้สวมใส่เนี่ยลดลงหรือว่าโดนโจมตีจะทำให้ตัวละครในทีมของเราทั้งหมดเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นมา 9% เป็นเวลาเทิร์นครับอันนี้ก็คือถ้าน้องฟู่ฉวนเนี่ย HP ลดลงจะเห็นว่าตัวละครในทีมของเรานั้นจะได้บัฟของตัวไลฟ์โคนมาครับก็คือจะทำให้ดาเมจเราเนี่ยแรงขึ้น 9% เป็นเวลา2เทิร์นครับแต่ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะถ้าเราเนี่ยทำการเริ่มเวฟใหม่ตัวของไลฟ์โคนก็จะทำการฮิวตัวละครในทีมขึ้นมา 80% จะเห็นได้ว่าไลฟ์โคนอันนี้เนี่ยอรรถประโยชน์เยอะมากถ้าใครมีงบเหลือเนี่ยก็เปิดเถอะครับไม่รู้จะคุ้มยังไงละแล้วก็ตัวของไลฟ์โคนอื่นๆในผ่านอนุรักษ์เนี่ยที่ผมแนะนำสุดๆเลยก็คือของเฮอร์ต้าด้วยความที่ว่าไลฟ์โคนส่วนใหญ่ของอนุรักษ์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเดฟของเฮอร์ต้าเนี่ยน่าจะดีกว่าครับเพราะได้ทั้งต้านสถานะแล้วก็ได้โลอีกแล้วด้วยความที่ว่าของเฮอร์ต้าเนี่ยสามารถขัด5ได้พวกสเตตอะไรพวกนี้จะดีกว่ามากๆเลยครับ
และต่อไปก็จะเป็นไลฟ์คนประจำตัวของเจอพาดอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอาเบส HP ของ5ดาวเฉยๆเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะจัดให้ตามนี้เลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพแบบง่ายๆแต่ก็นั่นแหละครับตัวของน้องเนี่ยอวยไลฟ์คนประจำตัวจริงๆแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีพวกไลฟ์คนที่เพิ่ม HP มาอีกก็ได้นะครับและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของลิลิกโดยลิลิกที่ผมแนะนำเนี่ยผมก็แนะนำเป็นลิลิก HP อันใหม่เลยครับเพราะฟู่ฉวนสายฟูลแทงค์เนี่ยจากที่ผมเล่นมาคือดีมากก็คือน้องเนี่ยไม่มีวันตายเลยครับถ้าไม่โดนดาเมจแรงจริงๆหรือถ้าใครจะเอาไปเล่นสายดาเมจควอนตัมเนี่ยอันนี้ก็ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ว่าก็เล่นได้แต่ผมคิดว่าใส่เป็นยำ HP กับควอนตัมเนี่ยอันนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็ในส่วนของเซตลูกแก้วกับสร้อยคอผมก็แนะนำเป็นตัวของ HP นะครับเซตสีฟ้าอันนี้เลยแล้วพวกค่าสถานะต่างๆของเสื้อรองเท้าก็จะมีตามนี้ครับโดยเสื้อที่ผมจะแนะนำเนี่ยถ้าเป็นตัวของเซต HP ผมก็แนะนำให้ใส่เป็นออฟ HP ไปเลยครับหรือถ้าจะใส่เสื้อควอนตัมผมก็แนะนำเป็นอัตราคีกับความแรงคีครับอันนี้ก็แล้วแต่สเตตเลยแล้วรองเท้าผมก็แนะนำเป็นตัวของ HP ครับด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยเข้าเทิร์นมาแป๊บเดียวก็คือกดสกิล E แล้วก็ตัวของบัฟเนี่ยอยู่นานๆเลยแล้วถ้าจะเล่นฟูลแทงก็ใส่รองเท้า HP ไปเลยครับไม่ต้องใส่ความเร็วหรือถ้าใครกลัวไม่ทันหรือว่าเสียวนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถใส่ความเร็วได้นะครับและในส่วนออฟของลูกแก้วแล้วก็ HP นะครับในส่วนของลูกแก้วเนี่ยผมก็แนะนำเป็นตัวของ HP นะครับแล้วตัวของสร้อยสามารถใส่ได้ทั้งฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ HP ครับถ้าใครไม่มีไลฟ์คนประจำตัวของน้องฟู่ฉวนเนี่ยผมก็แนะนำตัวของอัตราฟื้นฟูพลังงานเลยครับหรือถ้าใครมีไลฟ์คนประจำตัวแล้วผมก็แนะนำให้ใส่ HP ไปได้เลยเอาเป็นว่าใครที่ฟังไม่ทันเนี่ยผมจะขึ้นให้ตามนี้ครับอ้อแล้วก็ใครคิดว่าใส่เซตไหนแล้วดีที่สุดหรือว่าใส่เซตไหนแล้วมีประสิทธิภาพมากกว่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดทีมนะครับการจัดทีมของน้องฟู่ฉวนเนี่ยสามารถจัดได้ตามนี้เลยโดยทีมที่แนะนำก็จะเป็นทีมไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจากทีมโมโนควอนตัมทีมโมโนควอนตัมอันนี้จะเร่งประสิทธิภาพของเฟรย์ที่เป็นตัวละคร DPS ได้ดีมากแล้วก็ไม่ต้องกังวลที่ว่าตัวของซิลเวอร์วูฟเนี่ยจะแปรธาตุผิดใช่ครับเพราะทีมนี้เนี่ยควอนตัมล้วนแล้วก็ตัวละครโบนัสอย่างตัวละครเบรดนะครับด้วยความที่ว่าตัวของฟู่ฉวนเนี่ยสามารถเพิ่มแม็กเฮดพีของตัวละครในทีมได้ก็จะทำให้ตัวละครของเบรดเนี่ยรับประสิทธิภาพตรงนี้ไปตรงๆเลยครับก็คือเลือดเยอะขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแล้วอีกตัวก็จะเป็นบรูเนียครับอันนี้ก็คือเอามาเล่นเทิร์นแล้วก็เสริมดาเมจให้กับทีมได้อีกแต่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องเล่นทีมพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวของฟู่ฉวนเนี่ยสามารถไปได้หลายทีมมากเพราะงั้นก็สามารถจัดตามสถานการณ์ได้เลยนะครับและสุดท้ายที่เราจะพูดถึงจะเป็นส่วนของอีโดลอนโดยอีโดลอนของน้องฟู่ฉวนที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะกับสายประหยัดเนี่ยจะเป็นตัวของ E1 ครับตัว E1 อันนี้จะทำให้สถานะนอริทเนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจคริติคอลได้ 30%ก็แปลว่าตอนที่น้องฟู่ฉวนเนี่ยกดสกิล E ตัวละครในทีมของเราก็จะได้ทั้งคริเรทแล้วก็คริดาเมจครับ 30% นี่ก็ไม่ได้น้อยๆนะครับคือเยอะมากเอาไปว่าใครที่อยากให้ตัวละครในทีมเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเล่นมากขึ้นผมก็แนะนำให้ปลด E1 เลยครับหรือถ้าใครอยากเล่นสาย DPS แบบเต็มตัวเนี่ยผมก็แนะนำให้ขยับไปนิดนึงครับก็คือ E6 ใช่ครับ E6 แต่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยแรงหรอกครับก็คือรับดาเมจมาแล้วก็ปล่อยกลับไปประมาณ 300% เองเห็นไหมครับเบามากแล้วนี่ก็เป็นไกด์ตัวละครฉบับเต็มสุดน่ารักอย่างน้องฟู่ฉวนเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าเอาไปว่าคลิปนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดอะไรที่ไม่เข้าหูคนดูไปเนี่ยผมก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากแชร์ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วสำหรับใครที่อยากเล่นฮอนไกสตาเรียลบนมือถือหรือว่าบน PC เนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดที่ description ได้เลยนะครับกดเข้าไปดูอย่างเดียวก็ได้ครับอันนี้จะขอบคุณมากแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน